คือรถโดยสารของจังหวัดตากยังทรงไว้เดิมๆอยู่รถรุ่นนี้นะครับเมื่อก่อนที่จังหวัดเลยก็เคยมีแต่ปัจจุบันได้สูญหายแต่ที่นี่เขายังอนุรักษ์ไว้นี่ครับเป็นรถที่ใช้อยู่แถวจังหวัดตากจังหวัดสุโขทัยยังเป็นเดิมๆอยู่ครับก็คือความเป็นตัวตนของที่นี่ก็คือการอนุรักษ์รถกระบะตัวถังไม้ด้านหลังสังเกตนะครับว่าจะเป็นรูปหางปลาเบาะที่นั่งก็จะเป็นไม้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีราวเกาะนะครับรถวิ่งในสมัยก่อนสังเกตดูครับตรงล้อรถนะครับก็จะเนินขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นไม้คุณลุงไปไหนนะครับแม่โอ่งครับแม่โอ่ห่างจากแม่โอ่งแม่โอ่งนี่ห่างจากตากกี่กิโลครับถ้าเข้าในหมู่บ้านเลย40โลครับ40กิโลโอ้รถนี้เป็นตั้งแต่ลุงเกิดมามั้งเนี่ยเนาะอนุรักษ์เลยเนี่ยนี่ดูนะครับเกียร์รุ่นก่อนนะครับโตโยต้าสมัยก่อนต้องถือว่าเป็นรถอนุรักษ์จริงๆครับตากบ้านคงนี่ก็คือสีสันของจังหวัดตากที่อนุรักษ์สิ่งดั้งเดิมไว้แล้วก็เป็นต้องถือว่าเป็นมรดกของคนตากคนสุโขทัยจากรุ่นนี้นะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นรถบัสเล็กขึ้นมานะฮะเห็นนะครับสมัยก่อนจะใช้รถโตโยต้านะครับประดับประดาบนหลังคาก็จะแตกต่างกันไปจะเห็นนะครับบางทีก็เอาไฟชี้ขึ้นบนฟ้านะครับนี่ก็คือผ้าใบกันฝนเมื่อฝนตกลงมานะครับก็จะเอาผ้าใบนี้ลงมากันคุณลุงครับเป็นโซเฟอร์รถคันนี้นะครับครับขับมากี่ปีแล้วคุณลุงโอ้ยเลย20แล้วก็ยี่สิบรถคันนี้อายุนี่โอ้ยถึง6-70ปียังครับมันเลยเถิดเลยรุ่นแรกรุ่นแรกเลยโตโยรุ่นแรกอ่ะโตโยรุ่นแรกครับอันนี้มาหลายเจ้าแล้วเหรอคุณลุงชื่ออะไรครับบุญธรรมบุญธรรมครับนามสกุลสารปงสารปงครับนี่คุณลุงบุญธรรมสารปงเนี่ยแกบอกว่ารถคันนี้น่ะมันเลยมาชั่วหลายอายุคนนี่ก็คือที่เปิดฝาเครื่องนะครับเติมน้ำดูวัสดุที่นี่ก็ยังดังเดิมอยู่นะครับสิ่งที่ต้องมีแนบข้างก็คือมีดไม่ได้ทำร้ายแล้วครับเอาไว้ตัดต้นไม้ตอนล้มพายุไปในป่าปัดหน้าฝนยังเดิมๆไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวสีสันดูเกียร์นะฮะไฟเลี้ยวพวงมาลัยเดิมๆจริงๆเนี่ยคันนี้นะมูลค่าต่อไปนี่เป็นล้านเลยนะครับต้องถือว่าเป็นมรดกของชาวตากนะครับเครื่องนี้ยังใช้เครื่องเดิมอยู่ไหมครับคุณลุงบอกว่ายังใช้เครื่องเดิมอยู่นะครับเนี่ยไอ้นี่ปีกก็คือกันลมนะครับเนี่ยกันลมโอ้โหนะครับรุ่นเก่ากึกเลยโตโยต้ารุ่นแรกที่เข้ามาประเทศไทยนะครับนี่ก็คือความอลังการความเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับของชาวภาคเหนือ